มันออกจะเหงาๆหน่อยครับสนามนี้สำหรับการแข่งขันสปรินต์เรสสนามที่5สนามเลอมังประเทศฝรั่งเศสที่เป็นการนำแบบม้วนเดียวจบของคอร์เก้มาตินส่วนทางด้านของเจ้าก้องสมเกียรติจันทราของเราครับในการแข่งขันรอบจัดอันดับออกตัวก็น่าเสียดายมากครับกับรอบสุดท้ายของการกดเวลาของเจ้าก้องวันนี้ผมมีรายงานผลการควอลิฟายในรุ่นโมโต2และผลการแข่งขันสปรินต์เรสมาฝากเพื่อนๆกันครับก่อนไปรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามก้าว MC Gaming กันด้วยนะครับผมเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากผมสวัสดีครับอยู่กับผมก้าว MC Gamingเริ่มต้นที่การควอลิฟายของรุ่นโมโต2กันก่อนเลยครับโดยผมจะเริ่มตั้งแต่รอบ Q2 นะครับสำหรับเจ้าก้องสมเกียรติจันทราของเราครับที่ผ่านเข้ามาในรอบ Q2 ด้วยอันดับที่5ในรอบซ้อมทั้ง2วันครับเราแฟนๆชาวไทยก็คงต้องลุ้นกันแหละครับว่าให้เจ้าก้องทำเวลาในรอบ Q2 ให้อยู่ในแถวแรกให้ได้สักสนามหนึ่งครับเพราะสนามนี้การซ้อมทั้ง3รอบเจ้ากองสามารถทำอันดับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยทีเดียวรอบแรกของการกดเวลาของเจ้ากองก็ทำได้ดีเลยครับที่สามารถทำเวลาอยู่ในอันดับที่5ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าสนามนี้เวลาต่อรอบของนักแข่งแต่ละคนนี่ใกล้เคียงกันมากเลยครับทำเวลาอยู่ในวินาทีเดียวกันได้แทบจะทุกคนเลยความผิดพลาดแค่นิดเดียวอาจทำให้อันดับรูดลงไปอยู่ท้ายๆเลยก็ได้โดย5นาทีแรกของการกดเวลาครับอันดับที่1ก็เป็นคนแรงคนเดิมครับอย่างมานูเอลกอซาเลสตามมาด้วยอลองโซโลเปสในอันดับที่2และอีซานกัววาร่าในอันดับที่3ครับส่วนเจ้ากล้องของเราครับอันดับรูดลงไปอยู่ในอันดับที่12เลยครับใน5นาทีแรกต่อจากนั้นครับเจ้ากล้องก็สามารถขยับอันดับขึ้นมาได้เล็กน้อยครับโดยที่สามารถขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่10ได้ครับในช่วงนั้นหลังจากที่วิ่งกันไป 2-3 รอบครับนักแข่งก็ทยอยเข้าพิทเพื่อเข้าไปเปลี่ยนยางหรือดูข้อมูลการขับขี่ในรันที่ผ่านมาครับแต่พอจะออกมาขี่กันต่อในรันที่2นี่แหละครับมีนักแข่งหลายๆคนครับที่มีปัญหากับตัวรถบางก็สตาร์ทไม่ติดหรือมีปัญหาอื่นๆกัน 2-3 คนเลยหนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นโทนี่อัลโบเรโน่แหละครับที่พี่ช่างแกนี่สตาร์ทเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนเครื่องสตาร์ทก็แล้วก็ยังไม่ติดตรงนี้แหละครับทำให้เสียเวลาเป็นอย่างมากครับกับเวลาที่เหลืออยู่ไม่ถึง5นาทีแล้วอีกคนหนึ่งครับที่มีปัญหาก็จะเป็นไอโอกุระแหละครับที่พี่แกต้องเข็นรถถอยหลังกลับเข้าพิทไปเพื่อแก้ไขไม่รู้เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับโอกุระครับจนทำให้ในรอบควอลิฟายครับไม่สามารถที่จะทำเวลาได้เลยครับช่วง3นาทีสุดท้ายนี่ครับแฟนๆชาวไทยคงลุ้นกันตัวโก่งแน่นอนว่าเมื่อไหร่เวลาและอันดับของเจ้ากล้องจะขึ้นยิ่งเวลาเหลือน้อยเท่าไหร่อันดับของเจ้ากล้องก็ร่วงลงไปเรื่อยๆครับทำเอาผมนี่ใจแป้วไปเลยล่ะครับตอนนั้นแต่แล้วครับในช่วงนาทีสุดท้ายเวลาออนบอร์ดของเจ้ากล้องก็ขึ้นมาครับและสามารถทำเวลาได้ดีด้วยเพราะเมื่อผ่านไปแล้ว3เซกเตอร์ครับเวลาของเจ้ากล้องตามหลังอันดับที่1อยู่นิดเดียวเองครับและเจ้ากล้องของเราก็สามารถขยับอันดับขึ้นมาถึงอันดับที่7เลยล่ะครับตอนนั้นแต่ครับแต่ความดีใจก็อยู่ได้ไม่นานครับเมื่อเร็กไดเรคเตอร์ครับตีเป็นธงเหลืองทำให้เวลาในรอบนั้นของเจ้ากล้องและนักแข่งอีกหลายๆคนครับโดนยกเลิกไปโดยปริยายครับส่งผลให้เจ้ากล้องของเราครับต้องออกสตาร์ทจากอันดับที่13เลยครับในวันอาทิตย์สำหรับผลการควอลิฟายในรุ่นโมโต2 2แถวหน้าครับอันดับที่1อารอนคาเนตครับอันดับที่2โจโรเบิร์ตอันดับที่3เซอร์จิโอกาเซียอันดับที่4อัลเบิร์ตอารินาสอันดับที่5อลองโซโลเปสครับอันดับที่6มานูเอลกอนซาเลสแหมเสียดายจริงๆครับสำหรับเจ้ากล้องของเราเอาเป็นว่าผมทายว่าสนามนี้ในการแข่งขันจริงๆครับเจ้ากล้องของเราน่าจะไม่ขาดทุนครับน่าจะจบอันดับที่ดีกว่าอันดับออกตัวในวันพรุ่งนี้แน่นอนเพราะด้วยการซ้อมในรอบที่ผ่านๆมาครับ
จ้ากองของเราเวลาไม่ต่างกับอันดับที่1ถึงอันดับที่5มากเลยครับสามารถทำเวลาได้ดีทีเดียวครับต้องมารอลุ้นกันล่ะครับว่าพรุ่งนี้เจ้ากองของเราจะไล่อันดับขึ้นมาจนถึงอันดับที่เท่าไหร่ครับมาต่อกันที่รุ่นใหญ่กันครับกับการแข่งขันสปรินท์เรซที่ผมนี่คิดในใจตั้งแต่รอบควอลิฟายแล้วล่ะครับว่าสนามนี้ต้องมันแน่นอนเพราะเวลาของแต่ละคนนี่แทบจะขี่เวลาเดียวกันเลยล่ะครับมีแค่มาตินครับที่สามารถทำเวลาต่อรอบทะลุไป1นาที29วินาทีได้และอุตส่าห์คิดไว้ว่าเราอาจจะได้เห็นบัญญาย่าสู้กับมาตินแน่นอนในสนามนี้แต่เพียงแค่การออกสตาร์ทเท่านั้นแหละครับบัญญาย่าก็ออกสตาร์ทได้ไม่ดีเลยครับหน้าลอยไป 2-3 ครั้งอันดับรูดลงไปอยู่กลุ่มกลางเลยครับตอนนั้นทำให้มาตินที่เป็นเจ้าของตำแหน่งโพซิชันนี่ขี่สบายเลยครับในโค้งแรกแต่คนที่น่าสนใจมากที่สุดก็คงจะเป็นมาร์กมาเกสนี่แหละครับที่พี่แกพุ่งทะยานจากอันดับที่13ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่6เพียงแค่ผ่านไปแค่2โค้งเท่านั้นและสามารถทำอันดับขึ้นมาได้อย่างต่อเนื่องจนขึ้นมาอยู่ในอันดับที่4ภายใน1รอบเท่านั้นครับส่วนบัญญาย่านี่รูดลงไป13อันดับเลยครับในช่วงนี้นี่ก็จะเป็นมาร์ตินแหละครับที่เป็นผู้นำตามมาด้วยมาโคเบซิกกี้และอเล็กซิสหรืออเลชเอสบาการ์โรครับที่อยู่ในอันดับ3แต่ไม่นานครับเรกไดเรคเตอร์ครับได้ประกาศให้อเล็กซิสเอสบาการ์โรโดนลงโทษดับเบิลลองแลปครับเนื่องจากการจัมป์สตาร์ทตอนออกตัวต่อเนื่องกับเป็นจังหวะที่บัญญาย่าครับประสบปัญหากับตัวรถจนเกือบจะล้มทำให้บัญญาย่าหลุดออกนอกแทร็กและกลับเข้ามาอยู่ในอันดับที่สุดท้ายเลยครับผมว่าปัญหานี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากรอบควอลิฟายครับที่แกไปล้มจนต้องเอารถหมายเลข2มาแข่งและก่อนการแข่งขันครับเหมือนจะมีการให้สัมภาษณ์ว่าแกไม่ค่อยเข้ากับรถหมายเลข2เลยเหมือนจะมีปัญหาบางอย่างแต่แกก็ไม่ได้บอกหรอกครับว่าปัญหานั้นคืออะไรและในที่สุดครับบัญญาย่าก็ตัดสินใจขี่เข้าพิทถอนตัวออกจากการแข่งขันไปครับเรียกว่าเสียหายหลายแสนเลยครับสำหรับบัญญาย่าที่คะแนนกำลังตามติดมาตินอยู่แล้วเชียวกลับต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้หลังจากที่อเล็กซิสเอสบาการ์โรครับเข้าไปรับโทษลองแลบครั้งที่1ทำให้เทพเจ้าฝ่ามือยูไลของเราครับอันดับร่วงลงมาอยู่ในอันดับที่5เลยครับและแน่นอนครับมาร์กมาเกสที่ตามแกมาอยู่ก็มาสานต่ออันดับที่3แทนซะเลยหลังจากที่เหลือการแข่งขันอีกเพียงแค่4รอบเท่านั้นครับมาโคเบซิกกี้ครับที่กำลังอยู่ในอันดับที่2และห่างจากที่3อย่างมาร์กมาเกสอยู่ 0.653 วินาทีก็ได้พลาดล้มลงไปส่งผลให้มาร์กมาเกสครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่2และมาเวอริค วิญญาเลสขึ้นมาอยู่ในอันดับที่3ครับและสุดท้ายครับผลการแข่งขันก็เป็นไปตามนั้นเลยครับอันดับที่1คอเก้มาตินครับที่นำยาวๆแบบม้วนเดียวจบเลยครับสนามนี้อันดับที่2มาร์กมาเกสที่ทะยานจากอันดับออกตัวอันดับที่13สามารถเข้าเส้นชัยในอันดับที่2ได้สำเร็จครับส่วนอันดับที่3ครับที่เริ่มดีวันดีคืนอย่างมาวริกวิญญาเลสก็จบอันดับที่3ไปครับหลังจากผ่านไป4สนามครับกับอีก5สปรินท์เรซคะแนนสะสมแชมป์โลกตอนนี้ครับอันดับที่1ยังคงเป็นคอเก้มาตินครับที่มีคะแนนอยู่104คะแนนอันดับที่2อีเนียบาสตินินี่มีอยู่76คะแนนครับอันดับที่3ฟานเชสโกบัญญาย่ามีอยู่75คะแนนอันดับที่4เปโดคอสต้าครับมีอยู่73คะแนนอันดับที่5มาร์กมาเกสมีอยู่69คะแนนก็สามารถขยับคะแนนหนีออกจากที่2ได้อีกพอสมควรเลยครับสำหรับคอเก้มาตินที่คะแนนนำอันดับที่2อยู่ถึง28คะแนนส่วนอันดับที่2ถึงอันดับที่5นี่ไล่เลี่ยกันสนุกจริงๆครับต้องมาดูกันแล้วล่ะครับว่าในการแข่งขันฟูลเรซคอเก้มาตินจะสามารถคว้าแชมป์เหมือนวันเสาร์ได้หรือไม่บัญญาย่าจะกลับมาได้ไหมในวันอาทิตย์มาร์กมาเกสจะสามารถทำแบบเดียวกันกับรอบสปรินท์เรซได้ไหมเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าในรอบฟูลเรซผลจะออกมาเป็นอย่างไรมาลองทายอันดับที่1ถึงอันดับที่3กันเล่นๆดูครับก็จบลงไปแล้วครับสำหรับการรายงานข่าวสารในวงการ MotoGP ที่ผมจะนำมาฝากเพื่อนๆกันอย่างเป็นประจำ
สุดท้ายนี่ครับก็ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตาม94 Gaming กันด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ